กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทันจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะยังเหลือผู้โชคดีอีก1ท่านที่จะมอบเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาเนื้อลงยาให้ฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้ลุ้นกันต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยหลายท่านอยากจะร่วมบุญกันนะบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินทันมั้ยก็ยังสามารถร่วมบุญกันได้ค่ะเพราะว่ายังจะนําองค์กฐินน่ะไปที่วัดต่างๆอีกหลายต่อหลายแห่งเลยนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแจ้งความจํานงได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะก็มาร่วมบุญกันมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยฮะครับ SMS ต่อมานะคะคุณสมชายเลขบ้าน467การเงินการงานติดขัดทุกวันเลยครับขอมอบเลยฮะมอบบริหารจอมราชันให้ดีๆครับคุณสมชายนี่ก็เป็นแฟนรายการเขามาดูตลอดคุณสมชายนี่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยส่งมานะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ส่งให้กำลังใจต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะครับการเงินในช่วงนี้ติดขัดจนระยะยาวเลยนะฮะเหมือนกับรถติดเลยนะฮะเส้นทางของคุณเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างต้องแก้ปัญหาวันต่อวันเลยดังนั้นณตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกายเป็นจิตนะฮะโอ้โหลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนี่คิดรวยด้วยครับนี่เหมือนเป็นหนังสือนะหนังสือเลยชื่อหนังสือเลยชื่อหนังสือผมเลยนั้นสมชายลายเซ็นนี้เลยครับนะจะใช้ไปครับบอกลายเซ็นจะดีจะใช้ดีได้ก็ต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยคุณสมชายครับเฉพาะคุณนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณเดชชัยการเรียนดีหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะก็จะเป็นน้องๆหนูๆของเราชมรายการอ่ะเดชชัยการเรียนดีไหมมันไม่อยู่กับการวิเคราะห์เลยว่าจะดีไม่ดีนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าเหมือนเดิมนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะฮะในสภาวะการเรียนของคุณเนี่ยเป็นการเรียนที่ค่อนข้างรีบเร่งรีบร้อนไปหน่อยนึงใช้สตินะแล้วก็ค่อยเดินค่อยๆไปพื้นเรามันดีอยู่แล้วจะต่อยอดด้วยความมั่นใจด้วยการนั่งสมาธิไปวัดทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยให้เรียนดีได้เพราะคนเลือกเข้าสมาคนที่ทำบุญบ่อยๆนั่งกรรมฐานบ่อยสติปัญญามันดีตามทำอย่างนี้นะฮะนะเชื่อลุงกันทาแล้วก็อะไรเซ็นนี้มอบให้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประกายวานเลขบัตร992ชีวิตไม่ดีเลยทำยังไงดีคะชีวิตดีตอนไหนดีตอนที่ใจเรามันดีใจมันชุ่มชื้นด้วยบุญนะครับฉะนั้นเริ่มต้นนั่งกรรมฐานสมาธินะครับแล้วก็ทำบุญทำกุศลต่อเนื่องนะชีวิตจะดีตอนที่เราคิดว่าความไม่ดีมันหายไปมันไม่ดีตอนที่เรามีทุกข์นั่นแหละแต่ชีวิตมีสุขไม่มีใครบ่นว่าไม่ดีนะครับฉะนั้นแล้วจิตใจดีหรือไม่ดีเนี่ยทุกหรือสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะฮะถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจแต่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากได้สุขหรือทุกข์ล่ะครับเราต้องไม่ถือไว้ได้ครับถือไว้กันหนักนะครับค่ะนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสัญญาเลขบัตร974เรื่องงานแล้วก็บูชาอะไรดีขอลายเซ็นด้วยค่ะบูชาพระพิฆเนศวรพระพิฆเนศนะครับบูชาสักการะขอพรนะเรื่องของความสําเร็จนะศรีคณปฏิมหาลาภนั่นเองคุณสัญญากับลายเซ็นนี้อยากได้ลายเซ็นรับลายเซ็นเตโชธาตุนะครับนะครับหลายท่านเลยวันนี้ให้ไปสัญญานะครับเป็นลายเซ็นสวยๆนะฮะเซ็นสวยรวยตอนใช้นะถ้าไม่รวยตอนใช้ไม่สวยตอนเป็นก็อย่าไปใช้มันเลยนะครับใช้ใช้เถอะนะครับต้องคิดดีทํามีปฏิบัติดีด้วยนะต้องใช้เสริมกันนะใช่ค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาเลยครับคุณชาลินีชีวิตคู่จะราบรื่นหรือเปล่างานในอนาคตดีไหมใจนะฮะมันเหมือนว่า3วันดี4วันเลิกลามันไม่ล้าวลานหรอกคนที่จะเลิกกันบ่อยผมบอกแล้วมันแค่แนวโน้มนะฮะมันแค่ความขัดแย้งระยะสั้นๆสุดท้ายแล้วราบรื่นดีครับขอเอากำลังใจช่วยนะฮะพันไลค์เลยครับมวยให้ร้อยนะเป็น 1,100 ไลค์จากน้องมวยครับครับSMSต่อมาค่ะคุณฉลองรัตน์งานเงินโชคลาภพ่อของลูกจะกลับมาหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณฉลองรัตน์คุณฉลองรัตน์มีด้วยแหละครับเขามีเพศหญิงกำกับมาโอ้ฉลองรัตน์นะครับเพราะวันที่10ก็วันรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยชื่อฉลองรัตน์โอเคฉลองรัตน์นะฮะเป็นหญิงนะคุณบอกเองนะครับเอาตามที่ชื่อของคุณกันพ่อของลูกจะกลับมาไหมนะครับยังครับยังชะลอตัวในการกลับแต่ก็ไม่ได้นั่นหมายว่าอนาคตจะไม่กลับณวันนี้ไม่กลับอยู่แต่อนาคตยังพอมีหวังนั้นแล้วอย่าไปอ่อนล้ารุนแรงนะครับแล้วก็รับในเซนนี้ไปนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับอะไรถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมในช่วงระยะสั้นๆบางคนบุญมาวาสนาส่งก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าบุญมาวาสนาล่วงก็เลิกลาแตกแยกแต่ไม่ถึงเลิกลากลับมาครับนะจะลองรัดลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณราตรีตอนนี้ตกงานค่ะอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะอนาคตก็ยังตกงานต่อนะครับในจังหวะของคุณ3ถึง4เดือนด้วยซ้ำไปแล้วเจอแรงซ้ำซ้อนตกงานแล้วการเงินก็รั่วช่วงนี้ใช้เงินน้อยกินน้อยใช้น้อยพออยู่ได้นะครับแล้วก็พยายามนะไอ้ช่วงตกงานเนี่ยหาจ็อบเล็กๆนะครับงานสั้นๆเดี๋ยวนี้เยอะแยะถ้าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้นะฉะนั้นแล้ว
อนาคตยังเอาตัวรอดนะครับไม่ต้องกังวลเกินการครับคุณราตรีแล้วก็ไรเซนนี้นะครับมอบให้คุณราตรีนะครับเนี่ยไรเซนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุดมศักดิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์435งานทุกวันไม่ค่อยดีเลยเงินก็ติดขัดติดข้องทุกวันทำยังไงดีคะเปลี่ยนหมายเลขเบอร์โทรก็เป็นนะฮะ435เนี่ยเป็นช่วงนะติดขัดอุปสรรคปัญหาเพราะว่าแรงบันดาลใจมันไม่ค่อยทำให้คุณเดินหน้าต่ อเหมือนเซ็งๆเบื่อๆนะพยายามมองทัศนคติปรับทัศนคติใหม่กับเรื่องงานเลยครับแล้วคุณจะสุขนะทุกวันนี้ไม่สุขเลยคนที่เราจะสุขกับงานเนี่ยปุ๊บเนี่ยสภาวะจิตมันดีขึ้นมันก็อยากทำงานหน้าตอนนี้เหมือนมองคนรอบข้างก็ติดลบนะฮะงานการก็ไม่ค่อยตรงสเปคเท่าที่ควรฉะนั้นมันใช้เวลานะฮะรอบปีหน้าถึงจะทุเลาบางแล้วทุเลาบางนี่ไม่ใช่ช่วงสั้นนะฮะยาวๆเลยให้พ้นยาวเลยนะฮะชวนช่วงเดือนมีนาเป็นช่วงขาขึ้นแล้วดังช่วงนี้เซ็งๆเบื่อๆไปก่อนแล้วกันเป็นกำลังใจให้นะครับคุณผู้ดมศักดิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุวัฒน์อยากทราบว่าช่วงนี้พอจะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าทำอะไรก็เจอกับปัญหาขอลายเซ็นด้วยค่ะบางทีมันเซ็งนะฮะไม่ได้โชคลาภปุ๊กๆอ่ะบางคนก็ไม่ได้หวังโชคลาภเรื่องหวยนะฮะทำกิจการอื่นก็พอได้กำไรเป็นก้อนเป็นกำหรือว่าได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยอยู่แต่คุณไม่ค่อยเจอเท่าที่ควรฉะนั้นนะอย่าไปหวังกับมันเยอะแต่ก็พอมีมาบ้างประสบปัญหานะฮะปัญหาของคุณเนี่ยเป็นปัญหาที่ร้อนรุ่มกุมหัวใจด้วยฉะนั้นห่างคนห่างมิตรภาพเก็บตัวเงียบแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะศีลนะศีล8เนี่ยนะครับขอสระศีลมาแล้วก็ขอศีลที่วัดมานะที่พระมาแล้วก็มาฝึกปฏิบัตินะอย่างน้อยเดือนละหนก็ดีครับแนะนำคุณอนวัฒน์นะครับทุกท่านก็รบกวนให้เขียนจดหมายหน้าซองเปล่าไปตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับที่รายการด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณต้อยค่ะเลขบัตร579คุณอาพูดว่าจะซื้อรถยนต์ให้จะได้หรือเปล่าภายในปีนี้ครับขายผักอยู่ด้วยติดขัดมากมีทางแก้ไหมคะอ๋อขายผักนะผักนี่ก็ราคาถูกไปคุณผ่านกิจเจไปราคาลงอีกแล้วนะเอาคุณต้อยนะฮะคุณอาพูดว่าจะซื้อรถยนต์ให้เขาก็ซื้อนะแต่คุณอานะตอนนี้คุณอาเก็บตังค์อยู่แล้วคุณอาไม่จนนะฉะนั้นแล้วมีโอกาสซื้อได้ครับนะซื้อให้ภายในปีนี้หรือเปล่ามีโอกาสเพราะว่าเขาชอบต้นปีนั่นแหละฮะมีโอกาสอยู่ขายผักติดกันขัดนะฮะแน่นอนนะผักณตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่นะผมว่านะให้หันมาบริโภคผักสักนิดก็ดีสุขภาพก็จะดีด้วยดังนั้นส่วนที่จะแก้ไขนะผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะเศรษฐกิจหรือว่าช่วงจังหวะการบริโภคแค่นั้นเองสุดท้ายก็ยังพยุงตัวได้ไม่โลแบตเตอรี่ไม่ลงฝันนี้แล้วครับคุณต้อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออรสาอยากทำบุญให้แม่ค่ะแม่เดินไม่ได้ค่ะบุญอะไรทำให้แม่ได้รับมากที่สุดคะครูคุณแม่เนี่ยเดินไม่ได้นะเหมือนเปรียบเสมือนพระอรหันต์อยู่ในบ้านเรายิ่งนะฮะเขาบอกว่าเช็ดอึเช็ดฉี่เนี่ยเช็ดตัวเช็ดเนื้อโดยไม่บ่นบางคนทำไปบ่นไปนะฮะก็ไม่ดีมันจะเป็นบาปกรรมโดยที่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะถ้าไม่ใส่สะอาดเนี่ยอย่าไปเช็ดท่านเลยมันเป็นกรรมติดตัวแต่ถ้าไม่มีทางเลือกไม่มีทางทำก็นิ่งซะนะฉะนั้นอรสานะเราเดินทางได้ดีอยู่แล้วการดูแลพ่อดูแลแม่นะยิ่งท่านป่วยเจ็บหนักเนี่ยเหมือนว่าเราได้ตอบแทนมหากุศลใหญ่แล้วทำต่อเลยครับนะรักแม่ที่สุดก็ดีเลยครับผมก็ขอแสดงความรักผ่านจอสี่เหลี่ยมกลับไปด้วยนะครับคุณรักษาให้คุณแม่แข็งแรงเดินไปได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสันติราชเลขบัตร351ทะเบียนรถ1112ถามว่าจะได้เข้าราชการรับราชการหรือเปล่าเติมพิทักษ์ก็ด้วยสันติราชนะครับงานด้านราชการมีลุ้นครับนะฮะสุขภาพแข็งแรงดีไหมณตอนนี้แข็งแรงเริ่มขึ้นนะก็คือพูดง่ายว่าคุณเริ่มดูแลใส่ใจกับสุขภาพแล้วนะครับส่วนที่ป่วยเจ็บมันแน่นอนมันมีแหละแต่เริ่มจะทุเลาและทิศทางที่ดีขึ้นสันติราชกับไรเซนนี้เผื่อไปใช้นะในเรื่องของหน้าที่การงานที่เป็นราชการนะครับมีโอกาสลุ้นนะฮะผมดูแล้วมีแนวโน้มสูงกว่าหลายๆ SMS ที่ส่งมานะครับนี่ฮะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณพัชกุลพัชกุลสวัสดีครับขอลายเซ็นได้เลยครับเสริมงานกับสุขภาพค่ะเสริมงานสุขภาพนะครับมันเสริมยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ในหลักการของศีลสมาธินะให้เกิดปัญญานั่นเองถ้าตราบใดข้อนี้หายไปลายเซ็นไม่มีพลังทันทีครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นจดหมายนะคะจากคุณพงกรสวัสดีคุณพงกรมาอย่างไรปัจจุบันรับราชการอยู่อยากขอลายเซ็นเพื่อเสริมสิริมงคลอยากจะหมดหนี้ด้วยค่ะขอให้คุณพงกรหมดหนี้เร็วๆนะครับถ้าเชื่อก็ลองใช้ดูนะฮะเป็นสวยแต่รวยตอนใช้นะครับเอาล่ะนะคะก็คุณผู้ชมเองที่มีคำถามนะนอกจากจะส่ง SMS เข้ามาจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมกันต่อยอดต่อบุญกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านนี้นะคะก็เป็น
รูปหล่อเหมราชรุ่นแรกแล้วก็พระไกรสอนรุ่นแรกนะคะอันนี้ก็จากหลวงพ่อฟูหรือว่าหลวงปู่ฟูที่วัดบางสมัครนี่เองนะบูชากันได้ครับบูชากันได้แล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมบุญร่วมกันมาเนี่ยเราก็จะได้ไปต่อยอดกันในการสร้างพระอุโบสถนะคะก็จะมีทั้งวัดวังหินเขาชะเอมนะวัดเขาแรกวัดบ้านบากวัดวารีนะคะแล้วก็ที่วัดบ้านดงรวมไปถึงวัดกัลยาณรัตน์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะรายละเอียดเราจะนำเสนอในช่วงวันศุกร์เพราะมีเวลาเยอะครับน่ารักคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางโทรทัศน์หรือว่าเว็บไซต์เองก็ตามถ้าเป็นเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปดูได้ที่ www.miraclechanneltv.net นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV วันนี้เวลาก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ